สวัสดีครับผมปรเมศเลิเศเกษมครับตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ Gen ซ and Classical Music ครับวงการดนตรีคลาสสิกในเชียงรายเป็นยังไงบ้างหาคำตอบได้ใน Gen ซ and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจรค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกที่มาไกล ไกลแบบจากเนื้อสุดของประเทศเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์อดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอาจารย์อดปรเมศเลิศเกษมนะคะก็บินมาจากเชียงรายในช่วงที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังแบบได้ฟังรายการเนี่ยอาจจะแบบเลยไปแล้วเลยช่วงระยะเวลานี้ไปแล้วแต่จริงจริงตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมที่เชียงรายเนาะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จมโคลอนอยู่ครับบางบางสถานการณ์บางที่ก็คือเคลียร์ละแต่ก็ยังเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ขยะอยู่ Oh. ต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนฮะกว่ามันจะกลับมาอย่างเดิมอืมก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงอาจารย์ออดเป็นใครยังไงเดี๋ยวเราต้องทําความรู้จักอาจารย์ก่อนเลยอ,อย่างแรกว่าตอนนี้เป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเหรอคะผมเป็น f o ลเดอร์และก็ดี렉เตอร์ของเชียงรายยูทอเรสเตราครับเป็นผู้ก่อาตาั้งวงเยาวชนที่น่นเนาะค่ะเป็นอาจารย์สอนเด็กๆว่างานเด็กๆเกครื่องสายหลายๆคนที่เชียงรายก็จะได้เรียนกับอาจารย์ออดเนาะ กว่าจะมาถึงวันนี้ดีกว่าว่าอาจารย์มีเส้นทางในวงการดนตรียังไงบ้างเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆอย่างงี้ไหมคะใช่ครับผมเริ่มตั้งแต่อยู่มัธยมต้นครับเริ่มไวลินกับเปียโน,โนแต่ว่าการศึกษาของผมจริงๆอ่ะเป็นด้านไฟ n a n c e แล้วก็ M B A อ่าเนี่ยคนไม่อาจจะไม่รู้นะเห็นอาจารย์ออดแบบว่า,วาเขาเรียกว่า active มากเลยในวงการดนตรีแต่ว่าจริงๆจบ เกี่ยวกับการบริหารบัญชีอะไรอย่างนั้นป่ะคะใช่ครับไฟแนนซ์ Finance ครับไฟแนนซ์ Finance, แต่ว่าในสิ่งที่ผมทำที่เชียงรายเนี่ยมันเป็นเรื่อง pedagogy การสอนใช่ครับฉะนั้นหมายความว่าในต่างจังหวัดเนี่ยครูในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีมันมีข้อจำกัดคือครูคนหนึ่งเนี่ยมันต้องสอนทุกเครื่องโดยเฉพาะเครื่องสายไวรินวิลาเชลโล่เดวบลเบสซึ่งการจดร์ฟอร์ m a นซ์มนเนี่ยกับการ ที่เข้าใจเพดากูี้เนี่ยมันคนละอย่างกันอืมันจะต้องมีเปอร์ฟอร์มานซ์ส่วนหนึ่งการแสดงคซึ่งครูในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เปอร์ฟอร์มานซ์มาักมากขนาดนั้นแต่ต้องใช้เพดากูี้เยอะจริงจรืงการสอนสําคัญกว่าสําหรับวงในต่างจังหวัดรครับใช่ครับพยายามคิดคําอยู่ว่าเออการสอนสําคัญกว่าครับใช่การแสดงนิดนึงใช่ตะการอืมแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงวนกลับมาที่ดนตรีได้ สมัยปีีหนึ่งผมจบฟไนแนนซ์วิกฤตต้ตยมยำกรุงพอดีอะฟไนแนนซ์ลงโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยทำไมผ่านวิกฤตแต่ละอันเนี่ยพอดีจริงๆ <c oughs> จำได้ว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยสอนผมเป็นเป็นครูไวลินคนแรกของปิติสารเปนโนโอ๋ออ๋อคือมาอยู่กรุงเทพเพราะจริงๆ,ๆเป็นคนเป็นคนเชียงรายครับแล้วก็เราก็เล่นดนตรีที่โรงแรมเงินเดือนเราก็เยอะมากสองสามหมื่นพอกลับไปเชียงรายเราไปสมัครแบงก์ จัได้ไปสมัครเงินเดือนหกพันกว่าบาทโอ้โห oh. แล้วก็ตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ละเอียดกับตัวเลขเอา,าแต่ว่าเรียนไฟแนนซ์ใช่ครับ <laughs> เรียนจบ oh. จบมาได้ก็ดีก็ <laughs> คิดว่าทําในสิ่งที่เด็กชอบดีกว่าอยากสร้างวงอ๋อ oh. เอาเราตอนที่อยู่สมัยมัธยมไม่มีความรู้ <c oughs> รู้สึกว่าแบบฉันอยากเรียนดนตรีอย่างนี้เหรอคะเ,เคยไปสอบครับตอนเป็นเด็กมห้าเอ็นทานไปสอบที่จุฬาไม่ได้ครับเราถึงเห็นภาพว่า เราขาดอะไรเราไม่มีโน้ตหาวอะไรเลยฉะนั้นได้กลับมาผมถึงตั้งเป้าว่าเด็กต่างจังหวัดจะต้องมีโน้ตหาวต้องรู้อะใช่ครับต้องรู้แต่สมัยก่อนเนี่ยการจะได้โน้ตหาวมาแต่ละตัวนี่ยากมากอุ้ยเราอาจารย์เรียนกับใครอะคะมีคุณครูใช่ครับเป็นครูฝรั่งผมเอผมคอนแทคโชคดีทีว่าคุณวิทยาเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้ผมตั้งแต่สร้างวงคุณวิทยาตุ๊มอนซินทรใช่ก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการใช่ครับก็ใช้คุณวิทยากับผมเนี่ยเราคุยกันถูกคอสมัยผมตั้งวงได้ประมาณ3ปีีตอนน้ยวงสาม คุณวิทยามาดูงานที่เชียงรายกับผู้ใหญ่จากกรุงเทพเราคุยกันถูกคอคุณวิทยาก็แนะนําว่าผมมีประสบการณ์เราเหมือนกันคือคุณวิทยาจบบัญชีเหมือนกันอผมจบการเงินวิทยาเลยเอาประสบการณ์ที่แกทําตอนนั้นประมาณ20ปีของ BSO ถ่ายทอดให้ผมอ๋อใช่เพราะว่าคุณวิทยาก็คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง RBSO ปัจจุบันเนาะ RBSO ตอนนั้น BSO Bangkok Symphony เราก็เลยใช้ประสบการณ์นั้นมาบริหารเชียงรายมันก็เลยไหวขึ้นแต่จุดประเด็นก็คือตอนนั้นคือ คุณวิทยากับผมเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเป็นครูที่เก่งเพดากจชีเท่านั้นฉะนั้นคุณวิทยาก็คอนแทคครูต่างชาติตัวผมก็คอนแทคสถานทูตเพื่อจะเอาครูเพดากจชีมาสอนอบรมทั้งครูและนักเรียนที่เชียงรายครับก็คือมีมีระบบเรียบร้อยจริงจังขอย้อนกลับไปว่าตอนที่อาจารย์หนอดเองเรียนสมัยมัธยมที่เรียนเปนโนเรียนไวโอลินเนี่ยคือเรียนแบบสนุกสนุกัเสาร์อาทิตย์นีเนาะมีคนครูสอนมีครับแต่ว่าอาจารย์ท่านเก่งเปนโน เไวิลินก็ลำบากมากเลยค่ะอ้อแล้ว,ลวทำไมไปเล่นไวโอลินได้คือถ้าเรียนเป็นโนมงุงไม่ค่อยแปลกใจแต่ตอนนั้นอะไวโอลินมันเขามีกันแล้วใช่ไหมคะการหายากก็อาจารย์เป็นมิชนเชนลี่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถนัดไวโอลินแต่ว่าพอที่ต่างจังหวัดเนี่ยคนเล่นไวโอลินได้คนนี้ก็อย่างเกิดขึ้นมาเลยแต่พอเราไปมาสอบเราถึงรู้ว่าโอ้โหเราไปห่างจากกรุงเทพอระบบนิ้วเราไม่สามารถจะเล่นวีวาดีได้ระบบโบเราไม่สามารถจะเล่นโคนโบได้ มันแตกต่างเห็นเลยเห็นเลยเรารู้ว่าถ้ามีโอกาสเราจะต้องกลับไปกลับไปพัฒนาอ๋อแต่ว่าแต่ก่อนมันยากเนาะ <c oughs> คือทุกวันนี้นี่ที่ว่ายากเนี่ยแต่ก่อนจะขนาดไหนอะใช่ครับ <c oughs> ยากมากสมัยก่อนนี่ยี่สิบเกือบสาสิบปีก่อนนี่ยากมากค่ะโอ๋ออะพูดถึงว่าแล้วหลังจากโอเคเรียนจบไฟแนนซ์อะไรเรามาเล่นในโรงแรมแล้วทาไมถึงอยู่ดีๆตัดสินใจกลับไปเชียงรายอะวิจิต้มยำกุ้งไงฮะ อ๋อเอ้ยนี่หมายถึงว่าวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือแม้กระทั่งไอ้ที่เล่นตามโรงแรมเนี่ยก็ล้มไปหมดครับล้มร้านในกรุงเทพตอนนั้นปีสีหนึ่งไปหมดนะฮะทั้งโรงแรมทั้งทุกอย่างทําธุรกิจทุกคนกลับบ้านหมดครับอก็กลับไปแล้วก็สรุปได้ทํำไหมคะในในแบงค์ที่ไปไมสมัครท <laughs> <laughs> น,นไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องเงินเดือนคือระเบียบของแบงค์หนึ่งละคือ <Ừ> ต้องเปนคนละเอียดอะไรตัวเราก็ไม่ใช่ละเรามีความรักรดนดีคือตอนนั้นทั้งบ้านอนะไานจบกันเงินกนะ็ไปสมัครบังซะ จริงๆก็คือกลับมาทําดนตรีเลยอใช้บ้านตัเองเป็นศูนย์ตอนแรกข้างล่างบ้านก็เป็นหอพักที่ที่คุณมุกเคยไปเห็นเป็นศูนย์มันเมื่อก่อนเป็นหอพักหมดผมก็ขอจากแม่ผมขอทําศูนย์นะดนตรีแล้วในยุคที่เศรษฐกิจย่าแย่ด้วยนะมาเริ่มทําอะไรใหม่เนี่ยมันใช่ครับตอนนั้นมันมีมันมีคอนเซปต์ว่าวิกฤตเป็นโอกาสในการที่เศรษฐกิจมันย่าแย่เนี่ยมันไม่มีคนเกิดขึ้นมาเลยแต่เราเกิดใช่ครับเพราะมันไม่มีดีมานตอนนั้นก็ถึงไปสอนถึงสิบสี่โรงเรียน ในทุกชุมนุมมีไวลินหมดผมค่อยๆขยายแต่แต่โรงเรียนปีแรกอาจจะมีสักสองสามโรงเรียนขยายขยายทุกชุมนุมมีไวลินสร้างออเดียนขึ้นมาหมดเพื่อจะได้มีตัวเด็กกลับเข้ามาที่วงออเคสตราอืมเดี๋ยวกำลังค่อยๆแบบคิดเป็นจุดว่าแบบมันเริ่มอะไรยังไงนะขอแบบตอนเริ่มเลยได้ไหมสร้างดีมานก่อนครับเออเพราะมันไม่มีดีมานมันไม่ไม่มีคนรู้จักเครื่องสายเลยอันนี้เป็นประเด็นหลายคนก็จะบอกว่าทําไมวงการดนตรีมันลดลง <ค>อ่อคนฟังผู้ฟังมันลดลงแต่ว่าดีมาในการเรียนไม่เคยลดลงครับเราต้องแยกประเด็นให้ออกคนเรียนไอ้ดนตรีคลาสสิกมันมีแวลูของมันฮะเด็กที่เรียนในศูนย์ออเคสตราผมคนเน่เรียนตั้งแต่อนุบาลยันจบมัธยมฉนะนั้นอยู่ยาวค,าครับมันมีแวลูของมันอยู่แต่คนฟังใช่ครับก็เราก็สร้างขึ้นมาเด็กก็เป็นมีเป็นเ,เด็กที่เคยเล่นในออเคสตราเนะี่ยก็จะเป็นคนเปซที่เก็บในอนาคตมีผู้ฟังขึ้นมาถูกใช่ครับเราสร้างตอนนั้นคือเราสร้างศูนย์เราสร้างศูนย์ทุกโรงเรียน สำหรับเรียนเครื่องสายเสร็จแล้วดึงเด็กในศูนย์เนี่ยตามโรงเรีนยนให้กลับมาที่ศูนย์ใหญ่เราที่เป็นศูนย์กลางที่จะเป็นวงออเคสตาราของจงังหวัดเนี่ยสองวิธีคือหนึ่งกลับมาจ่ายค่าเรียนที่ศูนย์สี่ร้อยบาทต่อเดือนตอนเมื่อก่อนหรือรับทุนเพื่อจะมาเล่นวิอลาเดิลเบดโอ้เครื่องหายยากใช่ครับอุ้ยเราอาจารย์ตั้งศูนย์ตามโรงเรียนเนี่ยย้อนกลับไปเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมันทำยังไงมันเกิดมาได้ยังไงมันดูไม่<ค>น่ามันดูไม่น่าง่ายอ่ะง่ายสําหรับผมว่าไอ้ตั้งศูนย์แล้วให้เด็กมาเเรีียยนน่ อย่างง่ายเลยแต่คีบเด็กให้อยู่ในลองลองเทอม์น่ะยาก oh. ผมเดินเข้าไปชั้นมหนึ่งทุกโรงเรียนใน uh, ในโรงเรียนเชียงรายสีแค่แคแนนกับเด็กสมัครเต็มเลยปีหนึ่งผมจะมีเด็กที่เรียนเบอร์ลินมีเครื่องตัวเองอ่ะปีละ3 0 0คนอยคนฉะนั้นผมผ่านการสอนมาไม่ต่ำกว่า2 0 0 0คนคน <Wow. S 2> คุณวิยากับผมเนี่ยเราจะดูการสอนตลอดครั้งแรกมันไม่ได้ง่ายนะ,ะการสอนมันไม่ลงตัวกับเพดาโกุช uh, ีมันไม่เหมาะกับบิ๊กกรุ๊ปไม่เหมาะกับสมอลกรุ๊ปแล้วไม่สามารถสร้างคุณภาพได้จน จนเราหางานวิจัยของอาจารย์กีที่มาสอนแล้วงานวิจัยทางฝั่งอเมริกาต้องจะโบอะไรอะไรที่สอนได้กรุ๊ปเยอะๆมันถึง<อ>สักเซสขึ้นมาเราอาจจะเคยชินกับการสอนตัวต่อต,ตัวด้วยหรือเปล่าแบบว่ารเราเรียนมาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นกลุ่มใหญ่ปับ๊บเรื่องใหญ่ละใช่ครับประมาณอย่างสมมติเนี่ยผมสอนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมต้องเจอสิบสี่โรงเรียนแต่โรงเรียนให้เวลาผมห้าสิบนาทีห้องหนึ่งมีห้าสิบคนโอแค่ตั้งสายไปเท่าไหร่ะ<อ>ละก็ถูกเนาะใช่ครับ ฉะนั้นเราพอเราเห็นเรารู้แล้วว่าศูนย์ดับโรงเรียนเราเหมือนหวานพืชต้นไม้ไหนมันโตขึ้นมาแล้วจะโตยังไงเราต้องรีบเกี่ยวข้อศูนย์ให้มากเยอะที่สุดนี่คือไอเดียของผมตอนนั้นมันถึงมีวงขึ้นมาค่ะแล้วการไปคุยกับทางโรงเรียนเนี่ยคุยคุยง่ายๆครับผมมาสอนให้ฟรีผมไม่เอาตังค์เลย<อ>เด็กซื้ออุปกรณ์เองในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่าเราสั่งเยอะ,เร,เ,ยอะเราสามารถต่อกับคอนแทคกับซัพพลายเออร์ได้ อ๋อนี่คืออาจารย์เดินดุมๆเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็บอกว่าผมจะามาสอนไวโอลินฟร,ครีครั้งแรกมันก็ไม่ง่ายเพราะคนไม่เชื่อมัน่นแต่ถ้าท้าได้สักโรงเรียนละจบเฮ้ย <c oughs> คนเราจะแบบเอางี้เล่หรอแบบฟรีแล้วไม่เอาเงินไม่ใช่ครับอันนี้อันเนี้ยจะถูกตั้งคําถามตลอดผมบอกว่าเป็นผู้ให้ก่อนเดี๋ยวคุณจะได้เป็นผู้รับใช่ครับมันก็เลยหลังจากโควิดเนี่ยศูนย์ตมโรงเรียนหลายโรงเรียนเขาบริหารของเขาเองละก็ยินดีเลย ก็ไม่ได้เยอะเหมือน14โรงเรียนแต่ว่าภายในแค่ไม่เกิน5ปีเราตั้งวงใหญ่ได้มากตอนนั้นปีอ่ะกี่ปีมาแล้วนะสองพครับยีปีโอ้สองพคือปีที่อาจารย์เดินเข้าไปตามโรงเรียนไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีทิกตอกรายการทํา PR ยากมากแต่ว่าการที่เด็กทัชกับดนตรีง่ายมากเพราะเด็กไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลฟังป้าเียวเด็กสมัครเต็มหมดเลยในเรามันเป็นยุคที่ถ้าถ้าพูดในแง่ว่าเป็นยุคเศรษฐกิจย่แย่มุกว่าดนตรีมันเยียวยาด้วยมุกว่าคนก็อยากจะแบบหาาควมสขอ่ะ แต่ก่อนมันไม่ได้มีอะไรให้เล่นเยอะเนาะใช่ครับนอกจากแบบการะเล่นกันเองของเด็กๆแล้วอะ่ะก็อ่ะสิบสี่โรงเรียนที่ต้องแบบว่าอันนี้คือในไม่ใช่แค่ในตัวเมืองเนาะก็คือทั่วจังหวัดเอ่อเน้นในตัวเมืองครับเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอนโอ้พรางั้นเพงั้นผมถึงว่าเคสของเชียงรายเหมาะกับต่างจังหวัดไม่เหมาะกับกรุงเทพเพราะกรุงเทพนี่โลจิสติกมีปัญหาที่สุดละอ๋อแต่ว่าจริงๆมุกก็ลืมคิดไปว่าจริงๆจังหวัดอื่นเขาใหญ่ กรุงเทพจริงๆไม่ได้ใหญ่นะแต่โอ้โหโอ,อาจาร,รย์อดบอกเมื่อวานเดินทางไปเท่าไหร่นะคะสองชั่วโมง,ว,โมงวันนี้ก็เลยมาถึงสถานีไทยพีบีเอสเร็วมากล่วงหน้าสองชั่วโมงเหมือนกัน <laughs> พวกกะไม่ถูกฮะแต่<ช>อย่างเชงียงรายนี่สิบนาทีเรารู้ละเรามีเวลาผมไปนั่งรอก่อนเลยอืมเพราะอันนี้คือคแต่สรุปก็คือตามศูนย์ก็คือสร้างเอาเดียนขึ้นมาแล้วฮะในศูนย์แล้วก็วันธรรมดาเนี่ยวันเสาร์ที่เนี่ยผมไปทำเป็นมินิคอนเสิร์ตในร้านกาแฟ อันนี้พูดถึงแรกๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับหปีแรกนี่แหละแปลว่าเดี๋ยวเด็กๆสมมติว่าเด็กๆในโรงเรียนเพิ่มๆมีเรียบร้อยอาจารย์ตั้งศูนย์ที่บ้านตัวเองขึ้นมาด้วยอันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรเดีก็เชียงรายยูนออเคสตราเราได้ชื่อนี้มาจากดรงามาธที่ปรึกษาค่ะที่ปรึกษานายกตอนนั้นเขาตั้งโครงการเด็กหัวแหลมแล้วก็พาคุณวิยาอาจารย์ดำริลานามาาลัยไปดูเพราะว่ามันฮือฮากันมากมันไม่เคยมีในต่างจังหวัดตอนนั้นเราก็เอาเด็ก200อคนมาเล่นพร้อมกันหมดเลย ตามศูนย์ก็คุณภาพก็ยังไม่เท่าไหร่คุณวิยาหลับแล้วก็คุยเรื่องคุณภาพกันผมถึงเข้าใจว่าคุณภาพก็สําคัญไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียวใช่ครับแต่เรื่องการจัดการเนี่ยผมไม่ได้ห่วงละ ไม่เป็นไรเราเริ่มด้วยปริมาณปริมาณเพราะเราเห็นภาพก่อนใช่ครับอย่างน้อยๆเราต้องเห็นภาพเราถึงจะไปต่อได้แกแกนารักเพราะจะมีผู้ใหญ่สักกี่คนที่แบบว่าเอยเห็นความสําคัญของจุดจุดนี้จริงๆถึงขนาดที่แบบลงทุนบินไปช่วยติดต่อนู่นนี้ทุกปีเป,เป็นคนหนึ่ง <c oughs> ที่ทําให้วงการดนตรีมาได้ถึงตรงนี้ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือครับ อ่ะเราไปตามโรงเรียนละว,วันธรรมดาวันธรรมดาเราเด็กมารวมกันที่ศูนย์วันไหนคะวันธรรมดาตอนเย็นฮะทุกวันเลยเงสาที่ครับศูนย<ะ>์เราไม่เคยมีวันหยุดครับโอเอ,อ,อ้ยอาจารย์หยุดบังก็ได้โอ้ผมไม่อยากหยุดผมหยุดเองอยู่แล้วฮะ<อ>แต่ว่าเราไม่มีวันหยุดเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราจะเปิดเพราะเป็นรายได้ศูนย์เราเลี้ยงตัวเองด้วยรายได้ครับอไม่มีสปอนเซอร์แล้วไม่ขอเงินรัดด้วยช่วงแรกๆถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขอโอเพราะว่าการขอมันมีเงื่อนไขตลอด รั้งแรกก็มีหน่วยงานราชการทั้งหลายเนี่ยก็มาบอกว่าจะให้งบเท่านั้นนี้จะต้องได้เด็กไปเรียนมหาหลัยกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมว่าอึดอัดมากมันมีอะไรมาแบบเหมือนบีบคอรเราตลอดเวลาเนาะต้องทาให้ได้นะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่เอาตังค์เขาแต่ผลงานที่เราออกมาดันเยอะกว่าเขาต้องการอ๋อแต่ดีแล้วฮะเพราะว่ามันมันอิสระผมคิดว่าถ้าทํางานไม่อิสระเนี่ยมันจะไม่มาถึงจุดนี้เลยอืม ก็ <G introductory> ด้วยแง่ของแบบดนตรีคลาสสิกดนตรีตะวันตกถ้าเกิดว่ามีรัฐมาควบคุมคือมีรัฐสปอร์ตดีแต่ถ้าถูกควบคุมมากเกินด้วยแบบความคิดความเข้าใจในตอนนี้ของทางรัฐเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไม่โตหลายๆอย่างมันก็จ,จะโตได้ไม่เพียงพอเพราะว่ารัฐเราประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในในมุมนั้นนั้คัญ oh, คือจริงๆเรื่องความเข้าใจคลาสสิกมันมันมันยังน้อยกับภาคราชการแต่ประเด็นคือเขาก็สปอร์ตอยู่ พอผมคุยกับเขาว่าผมไม่เอาแบบนั้นนะแบบที่ต้องมาคอนโทรลกันแต่ว่างานราชการงานจังหวัดมีอะไรขอจ้างเขาก็ซัพพอร์ตจ้างเต็มที่เลยอ่ะเราก็อางเงี้ยช่วยจังหวัดช่วยอะไรไปงานอะไรไปแต่ถ้าผมต้องไปอยู่ในองค์กรของรัฐจริงๆแล้วมันมีงานสมมติต้องไปเล่นงานนั้นเล่นงานนี้ซึ่งบางครั้งเด็กมันไม่พร้อมตัวเราไม่พร้อมแต่ถูกฝืนต้องไปซึ่งมันไม่ไม่ใช่ธรรมชาติของวงผมคือวงผมเนี้ยไม่เคยบังคับเด็กอยากมาซ้อมมาอยากเล่นคอนเสิร์ตเล่นแต่เด็กมีวินัยในตัวเองตลอดเรื่องนี้แต่ถ้าไปบังคับมีปัญหา เพราะฉะนั้นไรายได้ที่อาจารย์บอกว่าได้ในทุกๆวันตอนเย็นที่เด็กๆมาซ้อมคือเป็นการสอนครับอาเด็กๆ<ส>มาเรียนใช่ครับสมัยก่อน400บาทต่อเดือนซ้อมได้ทุกวันออเข้าวงค,<น>ครับแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งเป็นพันสองศูนย์เราคิดว่าถูกที่สุดในโลกอยู่ดีนนะฮะยังถูกที่สุดพันสองก็ถูกอยู่ดีคือมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามเงินเฟ้ออยู่แล้วปกติแต่ว่า อืมสี่ร้อยบาทแต่อาจารย์ไปเริ่มจากไวโอลินทุกคนเลยป่ะหะในโรงเรียนที่อาจารย์บอกจะไปสอนไวโอลินสองลินสอนไวโอลินกับเชลโล่ครั้งแรกเบสมีนิดหน่อยอาจารย์เล่นได้ด้วยใช่ครับผมสอนคนเดียวเกือบทั้งหมดฮนะอืมคนเราก็ต้องทาให้ได้เนาะตัวตัวไวโอลินนี่เอ่อผมได้ถึงเกรดแปดตัวเชลโล่ก็ได้ถึงเกรดแปดก่อนเอเบสเซที่สองม,มาละ<อ>เบสน,นี่ตอนนี้ก็ล่าสุดก็เกรดห้าแล้วก็ไปแข่งที่ไต้หวันมาถ้าดูตามเพจมันจะมีแต่ว่าคือ จริงๆอ่ะตัวผมอ่ะสำหรับครูต่างจังหวัดอ่ะถ้าสอนได้ถึงประมาณเกรดสาหรือพอชั่น3แล้วคูดอินทอร์เนชั่นกับลิทเมคุณจะได้วงดีๆที่ผมไปคุยกับครูทุกภาคเนี่ยแค่มีโน้ตฮาวเรื่องเพดานกจีคุณทําได้ลอะอาจจะเกรดสามเกรดห้าอะไรน่ะทีหลังก็เดี๋ยวถ้าคุณสร้างพื้นฐานดีๆต่อไปเด็กมันมีโปรแนวโน้มที่จะไปมหาลัยมหาลัยก็ง,ง่ายที่จะได้เด็กคุณภาพดีๆไม่ต้องไปแก้อะไรมากอเขาก็ต่อยอดได้ทันทีค่ะเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังฟังอยู่แล้วอาจจะสงสัยว่าแบบเอยอาจารย์จะเล่นได้ไหมได มีนะอย่างน้อยสอบเกตแล้วนะ <c oughs> เออจะสบายใจกันว่าพร้อมสอนเอ,อ <Okay. S 2> สอบ EBSM ครั้งแรกปกติผมไม่ไม่สอบที่สู์เราไม่เน้นสอบไม่เน้นแข่ง <c oughs> เล่นดนตรีให้มีความสุขแต่ให้ถูกพด d a g o g y แต่ว่ามันมีเด็กหลายคนที่ว่าเข้ามาเรียนในกรุงเทพเขาไม่ได้เรียนดนตรีแต่เขาจะไปสอนตามโรงเรียนเพื่อเอ,อเป็น job พิเศษแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะไม่มีใบไม่ได้จบดนตรีผมเลยให้ให้สอบ <c oughs> ปีแรกเราสอบเราได้ไฮสกอร์ฮะไฮสกอร์ของประเทศไทยว้าว <Wow. S 2> แล้วก็เกรดตอนนั้นปีนั้นเราถูกประเมินโดยกรรมการว่า เป็นศูนย์สอนเครื่องสายที่ดีที่สุดโอ oh. ครับผมรายงานเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ทราบอละแล้วปีที่สองเรา,เ,าเราสอบอยู่สามปีตอนนั้นปีที่สองเราก็ได้ไฮสกอร์อีกครั้งหนึ่งเดนห้าทั้งคู่ค่ะ <c oughs> ครับก็มันเป็นกําลังใจให้ครูต่างจังหวัดมาหมายความว่าต่อให้คุณไม่ได้จบเปอร์ฟอร์มาน์แต่คุณเข้าใจการสอนสอนืสําคัญใช่คุณพาเด็กไปได้ใช่เพราะบางคนที่แสดงเก่งก็อาจจะไม่ได้สอนเก่งเพราะเขาไม่รู้วิธีว่าวิธีการแก้ปัญหาวิธีการ สร้างการเริ่มเป็นยังไงเพราะว่าเขาอาจจะเกิดมาเก่งแล้วอันนี้เจอะมากเกิดมาเก่งแล้วเลยไม่รู้ว่ามันมันยากหรอเขาง่ายไปหมดแต่แต่ครูต่างจังหวัดมันต้องได้ฮะบางครูบางคนเป็นเครื่องเป่าถูกบังคับมาสอนเครื่องสายโอ้โหมันไม่ง่ายมีด้วยหรอคือเคยเจอแต่แบบว่าครูวงโยนึงคนต้องสอนทุกเครื่องแต่ถ้าครูเครื่องเป่าสอนเครื่องสายนี่อันนี้หลายจังหวัดโดนคุมดนตีไทยด้วยออเคสตราด้วยเครื่องเป่าด้วยโอ้โหเพอเพลลูกทุ่งด้วย นงานหนักเนาะตายแล้วแต่ว่านับถือมากที่แต่ละคนแต่ละท่านนี้ทำได้ทุกอย่างใช่ครับในคนคนเดียวอ่กลับมาที่พัดเด็กๆมาเรียนแหละทุกวันทุกวันเราก็รวมวงครับรวมวงด้วยนีมีไวโอลินววโอลาเชลโลดับเบิลเบสเป็นเครื่องสายเป็นหลักใช่ครับอาจารย์ตอนนี้ก็คือยังมีแค่เครื่องสายอยู่นะคะแล้ว หลังจากนั้นก็มีการแสดงคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆตลอดเลยใช่ครับใช่ไหมคะโอ้ตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งใช่ครับอ๋อคือเครื่องเป่าเนี่ยจะมาเสริมให้เรากับหลายๆมหาลัยอย่างอาจารย์น้ำลีหรือพี่ตังเอามาจากจุฬาจากศิลปกรเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยเด็กก็จะได้เจอเครื่องเป่ามั่งละแล้วเจอคอนดักเตอร์เจอศิลปินหลายๆท่านอย่างคุณลิชาร์ดฮาวี่เนี่ยมาก็จะคอนดักคุมเด็กสอนเด็ก ฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้จะได้แต่ว่าเพดานโคจิหรือโน้ตฮาวของเครื่องสายเนี่ยมันถูกดีไซน์ช่วงหลังๆอ่ะครูคนเดียวสอนได้ทุกเครื่องแต่เครื่องเป่ายัางเป็นอะไรที่ยากใช่ใช่ใชถ้าถ้าตัวผมต้องไปความ<ป>แตกต่างมันเยอะไปอุ้มเครื่องเป่าเนี่ยเอาความชัดเจนของเครื่องสายจะหายไปทันทีเลยอืมคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงศูนย์อ่าวงดุลยงเยาวชนเนี่ยที่ที่เชียงรายวงเยาวชนตอนนี้มีใครสอนบ้างคะมีมีคุณครูหลายคนไหมตอนนี้สรุปมีสี่คนครับ เป็นคนครูเครื่องสายทั้งหมดเลยครับ<น>เป็นเอ่อเป็นครูในท้องถิ่นคือเราเทรนขึ้นมาอยู่สองแล้วเป็นลูกศิษย์กับเก่ากลับมาช่วยหนึ่งคนอ๋อก็คือโอ้นั่นนะสิเพราะว่ามันก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบสามปีเด็กๆโตแล้วเนาะใช่ครับโอ้บุก<น>เ็เ่เด็กไม่ได้แล้วก็คือน่าอาจจะโตกว่าบุกก็ได้นี่หว่าลืมลืมแต่ส่วนมากคือเด็กเราเข้าใจครับผมผมไม่ได้คาดหวังเอ็กซ์ปคว่าเด็กที่มาเรียนที่กรุงเทพหรือเรียนต่างประเทศจะกลับไปที่เชียงรายเพราะกลับไปที่เชียงรายชั่วโมงก็สามร้อยสี่ร้อย อย่างมากก็ได้แค่500แต่การที่คุณอยู่ที่แหล่งที่กรุงเทพคุณได้เล่นวงคุณได้สอนรายได้คุณคุณเยอะกว่าอันนี้ผมเข้าใจเลยฉะนั้นการแก้ไขปัญหาวงออเคสตราในต่างจังหวัดต้องใช้ครูท้องถิ่นครับแต่ว่าเด็กๆหลายคนที่อยู่ที่ TPO อยู่ที่ BSO ก็กลับไปช่วยเทรนน้องอันนี้อันนี้ดีมากอุ้ยเดี๋ยวงั้นต้องค่อยๆเล่าเลยว่าหลังจากตั้งศูนย์มาแล้วเนี่ย โอเคมันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเรียนต่อดนตรีใช่ครับมุกว่าน่าจะส่วนใหญ่เลยที่ไม่ได้เรียนใช่ครับก็เล่นสนุกสนุกแล้วก็การมาเป็นผู้ฟังเราเด็กที่ไปต่อละคะมีมีตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยว่าแบบมีใครบ้างตอนนี้แบบไปอยู่ที่ไหนกันอะไรเงี้ยก็ประมาณเกือบยี่สิบคนจริงๆเราไม่ได้เน้นไปด้านเรียนต่อเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากไปคนแรกก็โดดเด่นที่สุดก็ชื่อน้องท็อฟฟี่อายุ30กว่าละท็อฟฟี่เล่นอยู่ไทยแลนด์ฟิวเฮอร์โมนิก เป็นรุ่นแรกที่เราส่งมาทัฟฟี่พลเย่ยนผลิตผลการพิมพ์คุณพ่อ oh. คุณพ่อเป็นคุณหมอประเสริฐโอ้โอ้โอ้ครับค่ะ <Ha. S 2> นั้นเป็นปลูกศิษย์รุ่นแรกๆก็เขาผมส่งเขาไปเรียนกับอาจารย์เกอร์ตี้ช่วงซัมเมอร์ที่เบนเยียมตอนนั้นอาจารย์เกอร์ตี้อยู่ลินเบิร์กกลับมาเขาเข้ามาสี่แล้วเขาก็ออดิชั่นเข้าไทายแลนด์ฟิวเฮมอนิก oh. ตอนหลังเขาก็มาอยู่ไทยซิมแล้วตอนนี้เขาก็เปิดโรงเรียนดนตรีใหญ่โตเลยค่ะในค่อนข้างประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งที่เล่นไทยแลนด์ฟิวสาลายนนทุ นักเรียนทุนตอนนี้มีไทยแลนด์ฟิว m มเนตอีกคนชื่อน้องลุงโอ้โหนี่รุ่นรุ่นใหม่หมุกไม่รู้จักแล้วเนี่ยก็เฉลี่ยรุ่นแรกๆก oh ็30มสกว่าเพราะผมไปสอนตอนอายุยี่สกว่าเขาก็สิบห้าสิบกันละก็แล้วก็ <Ee> อ,อยู่ตามสถาสบันดนตรีจบจบวิโอลาที่สินปรกรณคนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศละอยู่ไม่ทดดี่โดนหลายคนค่ะสิลปรกรรมจุฬาคนหนึ่งเชนโลแล้วก็สถาบันกัลยามีหนึ่งคนละ เป็นดูยิยางอาหารสองสามคนมันดูตามในเพจได้ครับเราเราจะเขียนแต่พวกนี้มันผ่านเพดาออกุญแมาหมดเลยอือันนี้คือถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็คือไปเสิร์ชเชียงรายยูทูบออเคสตรา,าได้เจ<ะ>อมันจะเห็นหมดเลยรายละเอียดการเรียนการสอนเราฝึกอะไรกันยังไงโอตอนนี้ก็คือมีเด็กๆที่เนาะออกมาเล่นอยู่ในกรุงเทพสอนด้วยแหละเนาะเชลโลกก็เยอะไปต่างประเทศก็มีนี่ับโอ้ไปไกลจริงจากแบบว่าอาจารย์ที่เดินไปตามโรงเรียนอ่ะ เขาก็มาต่อยอดอย่างหลายคนก็มาเรียนกับอาจารย์บิงมั่งหลายคนก็มาเรียนกับอาจารย์อิงก้าหรืออาจารย์อะไรเขาก็ต่อยอดของเขาเลยออเคสตราในกรุงเทพเนาะโอ้ดีแต่ก็มีเด็กกลับไปด้วยมีส่วนหนึ่งกลับไปตอนนี้มีชื่อครูไอซ์ครูไอซ์นี่ก็เป็นพรินเซิปเปอร์ของวิลลาเรียนที่ภาษานังกรแล้วเป็นพรินเซิปเปอร์ไทยยุทธหลายปีสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็กลับไปทําวงที่สาธิตราชพัฒน ค่ะเออดีจังเลยแล้วตอนนี้ตามโรงเรียนที่อาจารย์เคยเข้าไปสอนเนี่ยเขามีการสอนดนตรีกันจริงจังไหมคะแบบเขาต่อยอดจากที่อาจารย์เคยเดินเข้าไปสอนไหมอยากรู้ต่อยอดแต่ว่าไม่ไมเหมือนเดิมโรงเรียนจริงจอาจารย์มุกคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาเน้นวิทยาศาสตร์หมดนะครับ เขาเน้นด้านวิชาการหมดอ oh, ประเทศไทยใช่ครับประเทศไทยประเทศที่ต้องการนักวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์เขาจเข้าใจประเด็นคือตอนที่เราอาจารย์อย่าลืมว่าเราทําครั้งแรกเพราะต้องการแบ e n d i n g ของเราให้แข็งแกร่งแล้วเราสร้างออเดียนในตลาดแต่พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนที่เด็กเริ่มมีสมาร์ทโฟนเนี่ยเด็กที่อยู่ในชุมนุมเนี่ยสมัครน้อยละ แล้วเริ่มกลับเข้ามาที่ออเคสตราของเราน้อยแต่เด็กที่เดินเข้าในออเคสตราเยอะมากท่านแบบว่าไม่ต้องผ่านโรงเรียนใช่แล้วครับเดินตรงเข้ามาที่บ้านเลยมันสะดวกที่สุดครับคือผมไม่ต้องไปเจอกับพออ14โรงเรียนเพราะพออเขาจะอยู่4ีี่ปีหนึ่งครั้งผมต้องไปคุยใหม่ทุกครั้งฉะนั้นผมน่าจะเป็นคนที่เจอพออเยอะที่สุดในประเทศไทยละแต่ละคนมีนโยบายไม่เหมือนกันถ้าคนไหนไม่เอาดนตรีเลยผมปวดหัวมากต้องไปคุยแล้วต้องรอเจอซึ่งไม่ง่ายครับ อก็มีความลําบากของมันเนาะใช่ครับฉะนั้นคือถ้าถ้าแบรนด์เราแข่งแต่ทุกวันนี้ผมก็ซัพพอร์ตโรงเรียนเชลโล่ผมมี2ี่0บสสตัวเบสผมมี5ตัวอุปกรณ์ไหนโรงเรียนไหนไม่มีขอยืมผมให้ยืมทันทีครับเพราะอุปก่ณ์เราทําตามโรงเรียนเรารู้ว่ามันไม่ง่ายโรงเรียนจะยืมแต่โรงเรียนก็ไม่ได้ด้วยโอ้แต่ว่าโอ้ยแปลว่าตามโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็สนใจเครื่องสายกันเนาะถ้าเป็นสมัยมุกมันยังแบบ ไม่มีไงยังเรียนเลคคอร์เดอร์เรียนเมโลเดียนเงี้ยเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหมีเครื่องสายเครื่องเป่าครบนะใช่กับแต่ว่าบางบางครั้งก็นะฮะบังคับครูเครื่องเป่าผมเข้าใจอยู่แต่ว่าเราก็ช่วยบางครั้ง้าส่งนักเรียนเข้ามาเทรนเรายินดีเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างอาจารย์มุกไปครั้งก่อนก็มีหลายโรงเรียนมามาร่วมจากพะเยาจากเชียงใหม่แล้วก็ส่งเสริมกันไปฮะมันแชร์กันได้ไอความรู้น้อฮาวและครูก็ฝึกกันได้ครับขอให้ได้ได้คุณภาพประมาณเกรดสเนี่ยผมว่าดีละแต่ถ้าทําได้ยอดเยี่ยมน่ผมวางถึงเกรดห ค่ะแล้ววงโยเขาก็มีใช่ไหมคะในเชียงรายมีกันอยู่มีครับม,มีหลายเคสแต่ว,ว่าผมดูท่านอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยเขาถูกใช้งานไวไปอาจจะเรียนยังสมมติอาจจะเรียนเอเซนเชน l เล่มหนึ่งไอ้ได้สัก20่สบข้อก็ต้องไปเดินสวนสนามกันละอ๋อเพิ่งเริ่มเปล่านิดเดียวก็จำเป็นนะพอ,อ,อสั่งละ ก็เมื่อกี้ที่พูดไปไงว่าอยู่ในระบบราชการระบบของรัฐไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ก็แต่มันเหนื่อยครับมันมีข้อดีข้อเสียมันเรียนข้อดีที่เด็กได้เล่นแน่นอนแต่ข้อเสียก็คืออาจจะยังแบบไม่พร้อมจริงๆอ่ะครับศูนย์ผมถึงเป็นโมเดลสําหรับเอกชนมากกว่าผมคิดว่าเอกชนเราทําอะไรได้ได้ได้เยอะกว่าแต่ประเด็นคือคุณต้องหาเงินในการสอนเพื่อสปอนอร์ตัวคุณเองแล้วมันเพียงพอปะคะจากที่อาจารย์บอกว่าเด็กจ่ายกันเดือนละอ่ะตอนนี้อ่ะพันสองเนี่ยกินดีอยู่ดีด้วยฮะ แล้วก็มีเงินไปทำคอนเสิร์ตด้วยก็คือคุณครูที่มาสอนที่ศูนย์เนี่ยไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยฉันแบบว่าอุดมการแรงกล้ามีใจม<า>ไม่เอาเงินอุดมการเวลาท้องหิวมันก็ลาบากอุดมการกินไม่ได้ <laughs> <laughs> อันนี้เรื่องจริงในสังคมปัจจุบันใช่ครับแต่ว่าครูในโรงเรียนผมกลางวันบางคนเ็าเป็นศาสนาอาจารย์บางคนเ,าก,า,า,า,คนเาก็เป็นว<อ>ิศวกรคือคนในท้องถิ่นนะฮะมันสบายบ้านไม่ได้เช่าเข้ามาได้ซื้อมาด้วยใจรักจริงๆริงโอฉะนั้นมันไม่ลำบากฮะผมถึงเน้นว่าคนท้องถิ่นต้องทําก่อนถ้าสมมติเด็ก อย่างครูล่าสุดที่ผมคนที่กลับไปเนี่ยจบระสานมิตรแต่ด้วยความที่ว่าคุณพ่อป่วยเลยต้องกลับไปแต่สอนอยู่กรุงเทพเนี่ยคอร์สหนึ 1, ่งเขาได้หมื่นสามไปที่เชียงรายเหลือไม่กี่บาทละแต่ว่าก็มันก็คือกลับไปอยู่ที่บ้านจริงๆกนะันเนาะใช่ครับต้องใจรักด้วยแหละแหมคนที่มาทําอ่ะเขาก็ไม่ได้มาเอาังค์อย่างเดียวนะครับใจรักต้องใจรักครับต้องมีความสุขกันมาแต่ผมผมเงินมันไม่ได้เยอะแต่ผมมีความสุขแค่นั้นเองผม <laughs> ได้ทําวงเอาเด็กเล่นคอนเสิร์ต ให,ให้คนมาดูคอนเสิร์ตผมผมดูว่าผมมีความสุขละส่วนสตาฟผมอะ่ะผมไม่ได้บังคับว่าจะต้องตามอุดมการหรือหรือความฝันของผมขอให้เลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็ตรงเวลาในการสอนแล้วตรงในเ,เ,เพดากูีที่ฝึกมาค่ะเรา23ปีที่ผ่านมาตอนนี้ระบบยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหมายถึงว่า,าเด็กๆมาตอนเย็นทุกวนันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมครับแต่ว่าการ create create v a l ลูของของการตลาดมันง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยีทุกอย่าง เมื่อก่อนเนี่ยแค <Social Media S 1> ปคอนเ<ะ>ส <concert. S 2> ิร์ตต้องไปขอร้าน <c oughs> กาแฟปิดป้ายปิดอะไรโปสเตอร์แพงหมดแต่เดี๋ยวนี้คือคอาสมมันลดหมดนะแต่ว่าครูต่างจังหวัดคนหนึ่งต้องทําได้ทั้งหมดต้องซ่อมย่องเป็นสายซาวโพสเป็นเปลี่ยนสายเป็นหมยถึงอันนี้คือซ่อมเครื่องว่างั้นทุกอย่างครับแล้วก็ต้องทําโปสเตอร์เป็นทําการตลาดเป็นอันนี้คุณสําคัญต้องสอนอได้หมดนี่ไงทําไมอาจารย์จบแบบไฟนงไฟแนนซ์มามันต้องได้ใช้ประโยชน์บ้างแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มีแคนวาก็ทำได้ทุกคน่ะเด็กสมก็ทําได้ผมไม่ไเริ่มใช้แคนวาเลยมีแชท ภาษาอังกฤษกไ็ไม่แน่นอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นวงใหม่ปรึกษา,าผู้ใหญ่ก็ลําบากภาษาไทายก็มีคนถามว่าไม่ทำโปสไม่ทำโปสเตอร์ภาษาไทยอยู่มัธยมตกภาษาไทายตลอดยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ้าวตายแล้วเดี๋ยวนี้มีแชทอะไรพวกนี้แก้บอดดิ้งดีหมดแล้วนะใช่ทำได้แล้วก็โปรโมทง่ายด้วยมันเทคโนโลยีมันช่วยฮะผมถึงว่าเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเดิมอ๋อวงก็โตขึ้น <S <S สาว์อาที์นี้อยู่กันเต็มวันเลยไหมคะ <S <S ใช่ครับแต่วันที่จะมีผมอยู่คนเดียวเพราะว่าครูท่านอื่นส่วนมากไม่เข้าบทก็ให้เขาพักคอนคืน ไม่ต้องตามผมนะผมบอกแล้วครูในสตาฟผมทําตามความฝันดเองแต่มีเวลามาสอนแต่ดมผมมาแฮปปี้ในการสอนตลอดอืมก็อ,อยู่กับมันได้ทั้งวัน<ช>นะเนาะอืมดีดีด,ด,ดีก็ <c oughs> กลายมาเป็นวงเชียงรายยูที่ตอนนี้ก็แข็งแกร่งนะหมุกมูกใช้คํานี้ได้อันนี้คือเด็กช่วงอายุเท่าไหร่บ้างเหรอคะวงแต่เมื่อก่อนเราทำสามวงเราทำเอเชียงรายยูนี่สิบเฉลี่ยสิบสองถึงยี่สเออสิบสิบสองสิบาถึงยีสิบ มอต้นหมอปลายแล้วก็โตหน่อยมาหาลัยค CBO คิดต่ำกว่าสิบสองเออมีมีคิดลงมาแล้วแล้วมีแล้วก็มาก่อนเชียงรายแชมเบอร์ก็คือจบไปแล้วกลับมาทํางานแล้วอยากเล่นแต่ c v o มันเล่นเพลงยากคิดก็ง่ายไปให้เชียงรายแชมเบอร์ oh แต่ตอนนี้เ oh ชียงรายแชมเบอร์ถูกงดตั้งแต่โควิดยังกลับมาไม่ได้เพราะว่า c v o กับ CBO คิดงานเยอะมากคอนเสิร์ตเราเยอะมากซ้อมแทบไม่ทันเลยอตอนนี้มันเล็กกว่านั้นอีกอาจจะมีเชียงราย n u r s e r เด็กเล็กเต็มไปหมดเลยโอ เฮ้ยมันถึงขั้นต้องแยกวงอ่ะคิดดูละกันค่ะท่านผู้ฟังว่าแบบห้องมันไม่พอฮะห้องมันไม่พอแค่ CIO เราก็ประมาณห้าหกสิบละ CIO คิดต่ำกว่าสิบสองเนี่ยก็ประมาณอีกยี่สิบสาสิบแต่ว่า CIO คิดคนไหนถ้าอยากขึ้นมาเล่นวงใหญ่ยินดีแต่ว่าต้องซ้อมานะเพลงยากกว่าใช่ครับมันต้องมานั่งซ้อมกับเขาอพูดถึงว่างานเยอะอ่าเล่นงานอะไรกันบ้างปกติละวง CIO สปีหลังเป็นคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับเราจะเล่นร่วมกับศิลปินที่มาอาจจะเล่นเปิดให้ศิลปินแต่ศิลปินคนไหนที่เป็นสถาบันการศึกษาเขาต้องมีการร่วมเล่นร่วมกับเด็กแล้วก็เวิร์กช็อปให้เด็กอันนั้นก็ต้องซ้อมกันอ๋อแต่ถ้ายัางตอนอมุกไปตอนนั้นมุกก็ได้เล่นกับเด็กๆด,ด้วยใช่ครับ<า><า>จริงๆพวกมุกกะไปเป็นเครื่องเป่าสี่คนเป็นโนคนหนึ่งแต่ไปถึงคือได้เล่นกับเด็กๆด,ด้วยนั้นเล่นไอวงเล่นโซโล่แล้วเป็นเด็กๆเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเด็กแฮ ppy ผู้ปกงฮ้ดนาไวยั คือมันไม่มีความเครียดในการทำคอนเสิร์ตมันมีความสุขกันหมดเด็กก็ได้ประสบการณ์ขขแต่เด็กที่มาเล่นน่ะไม่เคยบังคับเลยงานไหนหนูอยากมาหนูมางานไหนหนูมาไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ครับาบางคนเข้าสอบอบางคนติดไปนั่นไปฉะนั้นในวงผมไม่มีการ audition ครับไม่มีเมมเบอร์จบเล่มหนึ่งเข้าได้เลย<อ>จะเรียนที่อื่นไหนก็เข้าได้หมดไม่เก็บค่าเข้าสักอย่างอืมใครอยากมามาใช่ครับโอ้ก็ถ้าคุณอยากสร้างคุณต้องแชร์ถ้าคุณกําหนดกฎเกณฑ์เยอะต่างจังหวัด แค่คนจะจับวลินคนหนึ่งก็ยากแล้วยิ่งไปตั้งกฎ<อ><อ>ให้มันเยอะอีกยิ่งไปทําเพลงให้มันยากอีกค<อ>่ะเดี๋ยวยากอะตอนออกแคมป์มันมันมีเองแต่ผมามทําแคมป์บ่อยผมรวมภาคเหนือภาคใต้บ่อยครูอ่าอย่างสมมติ่คยอื่นเขาอาจจะมีออรดิชันเพลงยากของผมลิสต์เพลงมาสิบ <S <S เพลงง่ายเกรดหนึ่งเกรสองน่สี่เพลงแรกละหมายความว่าเด็กเล็กๆจะเล่นกับวงได้ละ <S <S เคมเพลงยากขึ้นมาอีกนิดหน่อยประมาณเกรดสามเกรสองเกรดสามอีกประมาณห้าเพลงพวกคอนแชตโตพวกโซนาต้าพวกอะไรนะอ่ะเหลือเท่าไหร่ก็อีกสองเพลง ฉะนั้นเด็กแฮปปี้หมดรับทุกภาคเวลาไปเล่นไม่เคยมีปัญหาร่วมมือกันหมดอครูก็แฮปปี้เด็กก็แฮปปี้ผู้ปกครองก็แฮปปี้อันนี้คือค่ายของผมอันนี้<อ>เราเน้นให้ทุกคนใช่มีความสุขกับผลลัพธ์ใช่กับ آ, การดําเนินการแล้วก็ตอนจบถ้าทุกคนมีความสุขก็ดีอ๋อคอนเสิร์ตเยอะเลยของเด็กๆอืม พูดถึงตัวเชียงรายยูทไปแล้วพูดถึงส่วนหนึ่งที่มุกรู้สึกว่าน่าสนใจมากว่าอาจจะมีหลายๆคนอย่างน้อยๆคนในวงการดนตรีเนาะ<ม>และก็ผู้ฟังอาจจะพอเห็นบ้างว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายคอนเสิร์ตเยอะมากมีแต่คนบินไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงรายอย่างมุกเองก็เคยไปเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันอยู่ดีๆแบบเชียงรายมันบูมได้ขนาดนี้คะมันเป็นการสร้างออเดียนไว้เกือบ20ปีครับ คือมันไม่ได้อยู่ดีๆอ่าใช่ไหมถ้าอาจารย์จะพูดอย่างนั้น <ms> ใช่ครับมันเตรียมไว้ก่อนหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กหรือเด็กที่เคยเรียนเนี่ยเคยเอาเด็กลูกไปฟังในร้านกาแฟไม่ได้กลัวดนตรีคลาสสิกละการเข้าไ,<อ><ง>ไปฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยแค่เดินเข้าไปพาลูกจูงเข้าไปซ,าซื้อน้ําซื้อขนมก็เข้าไปฟังได้ละเราก็ไม่ได้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้เสียเงินใช่ครับไม่เก็บที่เกตเราสร้างก่อนแต่ในอนาคตอีกสิปีรุ่นหลังเนี่ยเขาจะไปที่เกตหมดละอืมอันนี้้้เเรรรราาาาสงคับถจะ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยตามความฝันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีคนเสียสละก่อนหนึ่งคนเสียสละก่อนหนึ<ๆ>่งคนเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ครับจริงก็ไม่ได้เสียสละมันเป็นความความสนุกความชอบของของตัวผมอยู่ละมันไม่ได้รู้สึกว่าเสียสละมันสนุกด้วยซ้ำไปอย่างที่พูดว่ามีความสุขใช่ครับก็มีคนดูโอเคมีคนดูแล้วแบบทาไมอยู่ดีๆแบบว่าโอโ้โหคอนเสิร์ตมันอันนี้โชคดีมีสปอนเซอร์ฮะสปอนเซอร์ของผมส่วนมากเนี่ยจะเดินเข้าไปที่คอนเสิร์ตแล้วผมจะเข้าไปคุย ตัวผมเนี่ยจะชอบสังเกตแขกหน้าตาแปลกผมจะเข้าไปคุยกับแขกทุกคนว่าทาไมถึงมาดูอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการถาม<อ>ก็จะรู้ว่าเข้ามาจากชแนลไหนเข้ามายัางไงล่าสุดก็คือเมื่อ3ปีก่อนผมทำคอนเสิร์ตมีอาจารย์โอเมโรสเปโซโรมีอาจารย์จนาธานมาเล่นแล้วก็มีนักเยนจกอิมเมนูเอลมาปางห้าคนสิคนมาเล่นร่วมโปรแกรมก็เป็นบั็กยากพอสมควรมีสปอนเซอร์เดินเข้ามาก็เลยเดินไปถามรู้จักกันเขาก็ไปถามว่าคอนเสิร์ตมาลงอีกไหมก็ตั้งแต่นั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เกือบเกือบสี่ส ก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่แค่มาดูคอนเสิร์ตแล้วเราก็ใช่ครับแต่หมายความว่าเขาดูแล้วเราทําจริงอ๋อครับแล้วก็ตัวผมกมนไไม่ได้มีผลประโยชน์จากคอนเสิร์ตแม้แต่สักบาทโรงแรมเราก็ขอฟรีหมดเลยอือเพราะเราไม่ขายที่เก็บมีคนม,มีหลายคนถามว่าทาไมคุณไม่ขายที่เก็บมันจะทําให้วงการดนตรีดูดาวนะผมก็เลยบอกว่าถ้าผมขายที่เก็บเนี่ยสมมติโรงแรมใหญ่โรงแรมหนึ่งเนี่ยผมต้องจา่าย<อ>ค่าเช่าแปดหมื่นอ่าคอือจะ c ค v e r c ยังไง เข้าใจแล้วคือถ้าเกิดว่าไปขอการสนับสนุนจากทางโรงแรมได้แต่ต้องไม่หารายได้ก็าหาก็ได้แต่ถ้าหามันจะลําบากนะโรงแรมอ้าวก็าคุณมีรายได้นี่ถ้าหารายได้ปุ๊บต้องจ่ายค่าเช่าใช่ครับนั่นก็ม make sense แต่ประเด็นคือสปอนเซอร์เนี่ยท่านเนี่ยท่านใจใ่ายค่าตัวนักดนตรีหมดเลยจ่ายค่าเดินทางค่า,าที่พักฉะนั้นผมก็ฟรีในการ manage เหมือนกันการ manage หนึ่งคอนเสิร์ตอาจจะห้าหมื่นหรือแสนผมก็ไม่คิดตังเหมือนกันอมันเกิดได้ง่ายครับอย่างเงี้ย happy ในการทําฉะนั้นรายได้ไม่ได้มาจากคอนเสิร อมแปลว่าจริงๆแล้วหนึ่งในตัวละครสำคัญมากเลยของวงการเพื่อที่จะรันต่อก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนับสนุนคนที่จะสนับสนุนมูกพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปมองในแง่ว่าแบบเฮ้ยวงออเคสตราอยู่กันยังไงลองไปดูได้ว่าของประเทศอื่นเนี่ยนะเขาจะมีเป็นไอเล่มสุจิบัติมันจะมีหน้าที่แบบรายชื่อยอะมากเลยมันคือคนที่บริจาคเงินให้กับวงครับ<ม> คือคนทั่วไปแบบอย่างมุกอย่างเงี้ยไปดูแล้วมุกแบบเฮ้ยปีนี้มุกอยากให้สักแบบมุกอยากให้วงนี้สักห้าพันอะไรเง uh ี huh. ้ยชื่อมุกก็ปิวอยู่ในนั้นแล้วนะเอออันนี้ไม่ได้พูดถึงสปอนเซอร์ใหญ่อะ่ะแต่พูดถึงคนทั่วทั่วไปเองที่รักและสนับสนุนน่ะก็เป็นส่วนที่สําคัญมากครับคือก่อนจะเจอสปอนเซอร์ท่านเนี้ยเราก็ทําอยู่แล้วปีละสี่ห้าคอนเสิร์ตก็จะเป็นศิลปินจากต่างชาติที่เขาพร้อมเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเราไปติดต่อออกมาหรอคะส่วนมากเขาก็ส่งเมลมาฮะ คอนเทจากคุ้ใหญ่มากล่าสุด2 3สามคอนเสิร์ตที่เป็นระดับเบอร์ของวินาอะไรเขาส่งเมลมาเขาดูใน facebook เนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าเดิมเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้ก็คือเราเราเลือกที่ว่าหนึ่งอะไรที่เขาซัพพอร์ตตัวเองมาหมดมันง่ายละผมเมนจงานให้เขาฟรีเขาแฮปปี้ละอ๋อคือหลักๆเลยคือเขาก็ซัพพอร์ตตัวเองมาใช่ครับเขาต้องการมาเชาริตี้อยู่ละคือเขามีชื่อเสียงพอละแล้วเขามีกำลังซัพพอร์ตละแต่เขาไม่อยากมาอย่างเงี้ยอย่างคุณลิชาร์ทาวีเนี่ยอุปกรณ์ครึ่งหนึ่งศูนย์ผม เจอเราเมื่อ like สิบกว่าปีก่อนละเขาก็ซ hmm. ัพพอร์ตเรามาตลอดโอ้อย่างล่าสุดที่เป็นหลุยซาฟลุตเนี่ยก็เจอกันทาง f b ฟ o k ค่ะเขาก็บินมาเลยเอาทีมาหไือาอจจะแบบถือว่าได้มาเที่ยวด้วยหรือเปล่ามาเที่ยวประเทศไทยผมถึงว่าสื่อมันทั่วโลกนะมันเห็นกันหมดละใครทําอะไรใครทําอะไรหลังจากนั้นมาก็เลย เหมือนอยู่ดีๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบมิวสิกเฟสติวัลอย่างงี้ได้ไหมแบบแต่ว่านนปกติอ่ะเฟสติวัลอ่ะมันระยะสั้นๆไงอันนี้มันทั้งปีอันนี้มัน3ปีละแล้วก็น่าจะทําต่ออีกสักปี2ปีหมายถึงว่าในะระบบแบบนี้ก็ค,คือเชิญศิลปินมามีสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตศิลปินเหล่านี้แล้วก็คนดูครับคนดูดูฟรีใช่ครับแล้วเรามีกล่องเดนนั่นดอนเนชั่นบล็อกนะฮะกล่องดอนเนดดอนเนชั่นบล็อกเนี่ยมันก็ช่วยเราได้พอสมควร ก็คือเป็นการโดเน a t ให้กับทาง c y o วงเชียงรายเนี่ยดีนะเวิร์กแล้วคอนเสิร์ตที่จะจัดมาคนส่วนใหญ่ที่มาดูเป็นใครคะถ้าไม่นับเด็กๆที่เล่นดนตรีเด็กที่เรียนดนตรีอยู่แล้วที่นั่นส่วนมากเนี่ยฮะหนึ่งจะเป็นเอ่อเท่าที่ผมสังเกตจะเป็นชนชั้นกลางที่เป็นพวกอาจารย์พวกหมอพวกวิศวะหรืออันเนี้ยส่วนหนึ่งประมาณประมาณ30มสิบส่ิบปอเนเป็นคนทั่วไปเลยใช่คนทั่วไปเลยครับแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษา อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคนมีหน้ามีตาคือเซเลบในเชียงรายที่เขามีรถสนิยมเขาชอบซึ่ง oh. อันนี้สําคัญกับโรงแรมเพราะว่าการที่โรงแรมเราเราไปขอที่ฟรีโรงแรมหมายความว่าเราก็บอกว่าเราจะให้คนมาปักหมดุดคน PR โรงแรมเยอะๆฉะนั้นการที่คนคนหนึงอ่ะมาดูคอนเสิร์ตแล้วปักหมุดและแชร์โรงแรมไปเนี่ยมันเยอะกว่าต้องไปจ่ายค่าอ d ดเวนต์ไซึ่งคนอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำไป อ่าเราเขาก็คือเหมือนกับว่าได้เราช่วยโฆษณาโรงแรมเลยโดยที่<ร>ไม่ไปจ้างใช่เราช่วยกันคือโรงแรมเขาก็คนก็รู้จักขึ้นมาทันทีแน่นอนแหละคนเป็นสปอนเซอร์เขาต้องได้อะไรกลับไปนะก็ผมก็ให้ขายอาหารเครื่องดืม่มคือคอนเสิร์ตผมนี่จะมีพิเศษอย่างคือสามารถดื่มเครื่องดื่มได้แต่ก็ไม่ให้เสียงดังอาหารนั่นแหละก็เดี๋ยวทานก็เหมือนคุณมุก็ขไปโรงแรมเขาก็จะขายโปรโมทเขาก็จะได้แวลูทางการตลาดตรงนั้น ค่ะเอออาหารอร่อยอะไรอย่างนี้โรงแรมสวยแล้วเขาก็กลับไปใช้บริการกันเองค่ะแขกที่มาพักโรงแรมก็น่าจะมาดูกันเหมือนกันเนาะใช่ครับเขาก็ผมผมให้โรงแรมเลยว่าสมมติถ้าผมจัดคอนเสิร์ตเนี่ยแขกเนี่ยยินดีเลยเพราะอ๋อแต่ว่ารอบนั้นที่มุกไปมันอาจจะยังแบบมีโควิดอยู่ดก็มีแขกโรงแรมมาดูฮะแขกไม่ค่อยเยอะมากมั้งเหมือนตอนนั้นอ่ะมันเป็นความแบบว่าช่วงโควิดที่มุกว่าทางโรงแรมเองก็หนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่าคนมาเที่ยวน้อยของ ของคุณมุกคราผมจะไม่ผิดอตอนนั้นสถาบันกัลยาหรือเปล่าฮะไม่ไม่ไม่มุกไปกับอาจารย์เอมี่อา,อาจารย์พนันถ้าตอนนั้นรู้สึกจะประมาณร้อยหกสิบหรือร้อยแปดสิบคนเยอะคนเยอะมากเลยค่ะเ<ะ>ด็กๆแล้วก็คือมุกเป่าโอบโบแล้วแบบเบลละลัมโ <laughs> พงมุกก็อยู่ตรงแบบคนดูแล้วอ่ะ <laughs> มุกแบบหันหลบหันหลบแล้วหลบอีกทํายังไงดีกลัวเขาดูหูมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหลายจังหวัดมาดูเพราะมันไม่มีฮะจริงๆถ้ามันเกิดได้ทุกๆจังหวัดอ่ะเด็กก็จริงๆมันจริงผมโฟกัสเด็กนะ เพราะเด็กมันจะโตขึ้นมาอืแต่ว่าดีมีผู้ใหญ่มาดูด้วยแล้วก็มีพ่อแม่ส่วนว่าพ่อแม่จะพาเด็กมาดูด้วยถ้าคนคนส่วนมากชอบถามว่าพ่อแม่เด็กในวงมาดูไม่มีฮะพ่อแม่เด็กมัเบื่อแล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเยอะจะเหลือเด็กในวงกับพ่อแม่คนอื่นที่พาเด็กเล็กๆมาดูเต็มมือตัวผมเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาสาหรับจะพาเด็กเล็กๆไปถ้าลูกบีบร้องลูกริดก็อุ้มออกไปแค่นั้นแต่จะไม่มีปัญหาว่าห้ามอะไรใหม่ๆม่ใม่เพราะว่าบรรยากาศกันเองมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตฮอล์จริงจ แล้วก็มันก็ฟรีด้วยอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าออมีความแบบสบายๆกันเองเข้าเขาออกออกคุยกันนิดหน่อยถ่ายรูปถ่ายคลิปมันก็เป็นการโปรโมทที่ดีมากเลยอะโฆษณาอืมเวของต่างจังหวัดแต่เท่าที่ดูศิลปินชอบมานะเขาบอกว่าอบอุ่นมากใช่สนุกค่ะมุกไปมกยังชอบเลยสนุกดีอม,มันไม่เครียดมากใช่เสร็จแล้วศิลปินก็ คุยกับแขกคนดูตออ่อสนุกแต่โอ้โหวันนั้นไม่เครียดมากใช้คำนี้ได้ไหมนะเพลงยากๆที่เอาไปเล่นคือก็เครียดในจุดนั้นแต่ว่านอกจากนั้นแล้วอะเราก็มีความสุขสนุกค,ค่ะครับอ้เขาผู้ใหญ่ก็มาดูเยอะเหมือนกันวันนั้นครับอืมแต่หมูว่าดีที่บอกว่าเชิญเซเลบมาเนี่ยเพราะว่าเซเลปเองก็คือเราอาจจะไปม,มองว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไปชวนคนแบบนี้มาแต่คนเหล่านี้เองถ้าเขาสนใจเขาก็จะซัพพอร์ตสนับสนุนเนาะใช่ครับ แปลว,ว่าตอนนี้วงการดนตรีในเชียงรายนี่ถือว่าค,คึกค,คักคึกคักครับก็สร้างไว้เป็นโมเดลครับก็ตามนั้นครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะคึกคักได้กี่ปีหนึ่งมันคุณมุกอย่าลืมว่ามันเป็นฟรีคอนเสิร์ตเฉยเยใช่ที่เกิดจะเป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นดีมันยังไม่แท้แต่ว่าเราสร้างมาละเราเห็นมาแล้วว่าถ้ามันตามสเตปนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตมันมันจะอยู่ได้ในส่วนหนึ่งในจุดหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เท่าที่ผมดูละก็คือสร้างเป็นในในลักษณะของการศึกษามากกว่า <ST> S> <Narrator> <S ยังไม่ใช่แบบอาชีพเต็มตัวหรือต้องได้อะไรขนาดนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ยังไม่เคยทดลองจัดคอนเสิร์ตแบบเก็บค่าบัตรเลยใช่ไหมหลายครั้งครับเจ๊งหมดนะฮะ <lish S 2> จริงอ๋อคือตัวผมอะจริงๆอะผมผมจะไม่ยขายบัตรหนึ่งผมผมเบื่อเวลาเราไปถามแล้วก็เขาปฏิเสธแต่บางครั้งเนี่ยตัวผมไม่ใช่เจ้าภาพหลักเนี่ยแล้วก็เราเหมือนเราไปร่วมงานแล้วก็ช่วยขายบัตรหน่อยมันขาดทุนตลอดแล้วบางครั้งขอสปอนเซอร์เนี่ยเขาให้มาคือจริงแต่ว่าจะเบิกจ่ายอะไรได้เนี่ยมันไม่ง่าย อมนาก็ยังยากอยู quindi, ่เนาะในประเทศเรายิ่งเป็นต่างจังหวัดเพราะจริงๆเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยค่ะกรุงเทพเนี่ยก็หนักนะเพราะว่าคอนเสิร์ตการเป็นว่าตอนนี้คอนเสิร์ตมันเยอะคนดูเองก็ไม่ได้มีกําลังทรัพบหนักขนาดนั้นด้วยสภาพเศรษฐกิจและอะไรต่างๆเขาก็ต้องเลือกก็มีหลายคอนเสิร์ตที่ คนดูไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเข้าใจครับบัตรคอนเสิร์ตก็แพงขึ้นเนาะคนก็เรื่องนิดนึงผม<อ>ึูว่าเชียงรายยังยังยังเป็นแค่ตัวโมเดลเฉยๆยังไม่ใช่อะไรที่แบบม,มันก็จะไปได้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยใช่ครับอือตฟังเราก็แบบ เออรู้สึกว่ามันมีกําลังใจขึ้นนะว่าแบบเออมันค่อยๆมาแล้วเพราะว่าตอนนี้จริงๆที่มหาวิทยาลัยที่ราชพัฒที่เชียงรายเองก็กําลังมาแรงเหมือนกันอาจารย์อดีวัตรก็เคยมาคุยกันในรายการรอบหนึ่งฟังอยู่ครับชอบเออว่าเออตอนนี้เชียงรายเขามานะอืมเราก็จะยังมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ของผมถ้าไอเชียงรายคลาสสิคอลมิวสิกเฟสติวัลน่าอีกสองปีอืมแต่หลังจากนั้นก็ทำเรื่อยๆครับแต่จะอาจจะ จากเหลือจากปีละส8ปดคอนเสิร์ตอาจจะเหลือปีละสี่คอนเสิร์ต5้าคอนเสิร์ตอตอนนี้สิบแปดก็เยอะนะใช่ครับจะเยอะแบบจะเท่าแบบออเคสตาราอะไรงั้นใหญ่ๆแล้ว,วอ่ะแทบจะเป็นประจำอ่ะครับแต่ก็ดีฮะเด็กได้ดูยังไงผมก็ชอบให้เด็กได้ดูให้คนได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตไม่รู้จะได้ดูกันแบบนี้อีกหรือเปล่าแปลว่าทุกคนต้องรีบเก็บเกี่ยวก่อนนะ <laughs> ออช่วงนี้ที่เขาแบบกำลังฮิตๆกันสปอนเซอร์ยัง,ย,งยังชอบยังมีความสุข เราตอนนี้นี่แบบว่าอย่างจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงเขาก็มีแบบนี้ไหมคะมีครับเราเริ่มอบรมเพดานกจีให้ครูบางวงก็ล้มไปสุดท้ายพอครูในท้องถิ่นล้มไปเพราะว่าต้องไปจ้างครูจากที่นั่นที่นี่มาซึ่งต้นทุนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ใกล<อ>้ชิดเด็กตอนนี้ก็คืออบรมครูที่เคยสอนครูเครื่องเป่าครูเครื่องสายให้เข้มแข็งในเพดานกจีหลายวงกลับมาแล้วครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตได้ดีด้วยจังหวงัดเราข้างก็อย่างแบบพยามีละฮะสองวงลําปางอะไรเงี้ยเนาะลำปางยังยังครับแพร่ก็วงหายไปละแต่ เชียงใหม่ก็มีมีของที่ฝังก็ทําในตัวเมืองก็มีอาจารย์ลูกศิษย์หลายๆท่านที่จบจากสถาบันมีชื่อเริ่มกลับไปทาละเพราะอย่างเชียงใหม่เขายังมีมหาวิทยาลัยมีคณะดนตรีที่น่าจะแบบสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะพายัพอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเขาก็ทําดีของเขาอยู่ละเขาต้องค่อยๆช่วยกันบิวเนาะแบบใช่ครับโอเป็นออเคสตราพักเหนืออะไรเงี้ยเออเราเคยทำนะรวมพักเหนือตอนนั้นผมรวมสามปีก่อนตอนที่เอตอนที่โควิดเริ่มซา ที่นอตแลนด์ไฟน์เป็นสปอนเซอร์เราเอาโจนาธานไปคอนดักแล้วโอเมลอสเล่นโปรแกรมถึงบอกนะครับมีเพียงยากมีโฟเวอร์ลินมีดับเบิลเวอร์ลินโปรแกรมง่ายถึงยากแล้วรวมทั่วภาคเหนืองแปดสิบแปดทุกโรงเรียนเลยแปดสิบแปดชีวิตได้มีความสุขครับทำที่เชียงดีลา่าเราดูก็เต็มเลยที่เชียงรายเหรอคะที่เชียงใหม่เลยครับที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนั้นเราคือผมไปเนี่ยเราไปสร้างเสร็จต,ต่อไปก็คือเยาวชนรุ่นใหม่คนรูรุ่นใหม่ก็ต้องทำของเขาต่อเองละแต่เราก็ยังคอนซัลท์กันอยู่ ก็ปัญหาเดิมเดิมฮะมีเป็นเอกชนหนึ่งขาแล้วทำในโรงเรียนหนึ่งขามันจะไปง่ายกว่าแต่ถ้าอยู่ในระบบหมดเนี่ยเหนื่อยหน่อยอแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะไปได้อยู่แต่คุณจะถูกจํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างมีขั้นตอนที่อาจจะทําให้หลายอย่างมันล่าช้าใช่ครับอย่างผมสามารถตัดสินใจคอนเสิร์ตผมเนี่ยเวลาผมตัดสินใจสปอนเซอร์เรากินกาแฟกันแก้วเดียวเราคุยหลังจบไม่ต้องประชุมวาระหนึ่งวาระสองวาระสามต้องผ่านไม่รู้กี่คนกี่โอโหเราคุยกันอย่างศิลปินส่งอีเมลมาผมโอเคส่งโน้ตมาเลยเริ่มไได้้เเเเลลยยยม่คหห็นนนากั เป็นไอเดียให้หลายๆคนอาจเอาเอากลับไปคิดละกันอย่างนั้น <laughs> เพราะว่ามุกมั่นใจว่ามันจะต้องมีคนที่อยู่ในระบบราชการฟังอยู่แล้วอาจจะแบบเอ้ยเห็นเริ่มแบบว่าสนใจขึ้นมาหรือลบาว่าเอ้ยมันมีจุดนี้นะที่มันสามารถแก้ไขได้พัฒนาได้แล้วมันต่อย,ยอดได้สำหรับวค์งการดนตรีคลาสสิกแล้ว อาจารย์ตอนนี้เป้าหมายของมงเป็นยังไงบ้างหลัะจาบอกว่ยีิบสาปีแล้วเป็นวงถ้าถ้ามุกมองละกันอยเป็นวงเครื่องสายมา23บสามปีแล้วมีเครื่องเป่าตอนแรกเราจะทําแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเดิมครับคือเราไม่มีโน้ตเฮาเมื่อก่อนที่อาจารย์มุกมาน่ผมยังถามอาจารย์มุกว่าโอโบตัวเท่าไหร่อย่างถูกสุดก็แปดหมื่นหรือแสนเนี่ยแล้วผมไม่มีโน้ตเฮาคนสอนอีกอมันเป็นอะไรวุฒวินอะไรที่มันก้าวข้ามผมไปผมพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมพยายามทำเครื่องสายให้แน่นที่สุด แล้วในอนาคตลูกศิษย์ที่กลับมาหรือใครที่กลับมาเนี่ยพาร์เครื่องเป่าอย่างเงี้ยหรือมหาลัยอื่นที่เข้ามามันจะเสริมกันเองอืมอันนี้มันเกินกําลังผมละยิ่งยิ่งถ้าผมไปไปทาเพิ่มเนี่ยมันเบลอไปหมดเลยเครื่องเครื่องเป่าก็ไม่่ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีคนอีกสักคนหนึ่งที่ช่วยอย่างเงี้ยละเพราะอาจารย์ทำคนเดียวไม่ได้หรอกอยู่แล้วก็ใช่ตอนนี้เราเราเซฟคอร์ด้วยการที่เราใช้ครูในท้องถิ่นแต่ว่าบุคลากรที่จะช่วยมาหรืออะไรนี่มันยังลาบากอีแต่ฝั่งเครื่องเป่ายังไม่มีใ่่ม้ครูทองถินก อาจจะมีแต่ว่าศูนย์เรายังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เราเราคำนวณแล้วว่าเราแบกไม่ไหวจริงหลายๆปัจจัยถ้าเล่าอีกนานแต่ว่าแต่ว่าเราเครื่องสายเด่นก่อนเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีเองอแล้วผมเชื่อว่าในในจังหวัดในอนาคตอาจจะมีวงเครื่องสายอีกหลายๆวงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเด็กรุ่นใหม่เขาเริ่มรวมกันละเดี๋ยวเขาก็จอยกันเองตังวงสี่คนห้าคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้หลายหลายท่านอาจารย์นอตอาจารย์ไอ้อะไรเนี่ยเขาก็ไปรวมกันเดี๋ยวก็จะมีเครื่องเป่าเองเด็กรุ่นใหม่ที่จบไปเขาก็มีเว ซึ่งดีมากแต่ของผมนี่ขอโฟกัสตรงนี้ละเป็นหลักตรงนี้แน่นๆดีกว่ามันจะได้เป็นโมเดลดีค่ะครับแล้วแบบเป้าหมายในระยะอันใกล้อันไกลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราข้ามเรื่องเครื่องเป่าไปแล้วอันนี้อยาใ,<ช>ให้เป็นเรื่องของอนาคตของเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามรักษาคุณภาพไว้แล้วพยายามให้ศู์อยู่นาะนที่สุดเป็นโมเดลให้หลายๆจังหวัดมุงดูตอนนี้ภาคอีสานเริ่มมาดูภาคใต้เริ่มมาดู<อ>แล้วเราแชร์ลิตี้ความรู้กันเพราะว่าโน้ตเฮาตัวนี้มันจะช่วยเขาได้ด้วยแล้วมันจะเกิด ยิ่งจังหวัดไหนเกิดมีความสุขครับแล้วตัวผมก็จะเป็นวิทยากรให้ด้วยห,ยหลายจังหวัดทั้งเพดานโคท์ทั้งการจัดการตอนนี้ตอนนี้พยายามลงไปหมดเลยนอกการจัดการเองก็ไม่ง่ายนะสําคัญครับแค่คุณซ่อมซ่อมอย่องไม่ได้คุณตั้งสาโพจน์ไม่ได้ต้นทุนมหาศาลครับคุณต้องซ่อมเครื่องเป็นแประว่าจริงๆที่เรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนการสอนอย่างเดียวนะการซ่อมเครื่องก็ต้องเรียนรู้ใช่ครับ,รรบอืม่ย่างล่าสุดเนี่ยผมโชคดีว่ามีช่างกีตาร์เก่งผมเลยไปสอนวิธีซ่อมสําหรับเครื่องที่ไม่แพงมากอย่างคอหลุด าฝาไม้เปิดก็ซ่อมให้แล้วระาคาไม่กี่ร้อยเองเอแต่ถ้าส่องส่งมากรุงเทพหลักร้อยไม่ได้ห้าพันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเสร็จแล้วต้องรออีกสองเดือนเพราะคิวงานเยอะมากแล้วบางครั้งช่อสรั่งก็ไม่ช่างก็ไม่ซ่อมเพราะว่าเครื่องมันสองสามพันสี่สห้าพันเนี้ยเครื่องไม่กี่บาทนี้ช่า,<อ>างแบบซื้อใหม่เหอะอย่างนี้เ<อ>หรอผมมาไม่เสียมันเสียเวลาครับก็ซ่อมเขาอาจจะซ่อมให้แหละคอตกเ็าซ่อมให้สามพันเนี้ยซื้อใหม่มันสองพันห้าเงี้ยโอ้ยงานหนักอ่ะ เรื่องเพดาเอยเรื่องการซ่อมเนี่ยผมโชคดีว่ามีสปอนเซอร์เราสอนครูทั่วภาคเหนือไปแล้วเรื่องการเซตอัพทำหยองทำอะไรมันจำเป็นครับครูต่างต่างจังหวัดต้องได้ทุกอย่างจริงๆค่ะสู้กันต่อไปคะ่ะครับ <laughs> จริงๆอยากรู้เรื่องหนึ่งว่าอมูว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเราล่ลาสุดที่นาท่วมที่เชียงรายสภาพเป็นยังไงบ้างคะที่ที่ศูนย์ตอนนี้ศูนย์จมไปครึ่งหนึ่งคโอบแต่เครื่องดูตีเรามูฟทันเพราะว่าผมใบตัวทันก่อนโอ้เนี่ยโชคดีมากเลยอ่ะที่<ช>แบบว่าก็คือมันมันท่วมแค่ชั้นล่างเนาะแค่ครึค่เรงเดียวก็ย,ยังดีนไม่ถึงชั้นบนไม่งั้นไม่รู้จะหนีไปไหนพราะคะเนี่ยเครื่องอ่ะถ้าถึงชั้นบนนี่ หนักแล้วตอนนี้ศูนย์เสียหายไปประมาณ20-30%ที่เสียหายหลักๆก็คือแฟ้มโน้ตวงอันนี้ <N ose> ปิ้นกงนหมาได้ไม่เท่าไหร่ครมันอยู่ในมันอยู่ในอคอมพิวเตอร์หมดละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดี <N ose> เวลาเราก็ไม่มันเป็นโนตป้อมนัซึ่งเราต้องสังคายนากันอยู่ละกระตูนที่ผมสะสมแค่นั้นเครื่องเกมนิดหน่อยที่เล่นกับเด็กนอกนั้นยังอยู่หมด ลำบากนะตอนนี้ก็เลยเหมือนต้องหยุดพักไว้ก่อนวะคะใช่ครับอคอนเสิร์ตอาจะหยุดพักเพราะเมืองชิงลายตอนนี้ยังจมอยู่ใต้น้ำเออในบางส่วนจมแล้วก็ยังเต็มไปด้วยโคลนถนนหน,นทางที่สุดเราอะเคลียร์หมดแล้วพอ่พอพ่อแม่เด็กช่วยกันมันสะอาดตั้งแต่ไม่กี่วันละแต่ประเด็นคือถนนทางยังถูกเอยังเป็นที่กู้ภัยอาสาสมัครเขาต้องแจกจ่ายข้าวน้ำกันเราก็ยังไม่เปิดบร,ริการให้เขาเคลียร์ตรงนั้นก่อน <c oughs> ชาวบ,บ้านเก็คือเด็กๆจะยังไม่ได้มาสอบดนตรีอาจจะต้องแบบี่หน้าอ อแต่ก็ถือว่าเร็วใช่ครับอนเสิร์ตก็อาจจะต้องน่าจะต้องรออีกสักพักแหละด้วยสถานการณ์ที่มันยังแบบว่ามอกว่าคนเล่นไม่พร้อมคนดูไม่พร้อมไม่มีใครพร้อมเนาะมัน,มนอารมณ์มันไม่ได้เราอ่านอารมณ์ของคนะเศร้าอยู่ฉะนั้นออกเทเบอร์นี่อาจอาจจะแคนเซิลไปก่อนอไปจัดอีกทีก็เดินพิจิกาเลยค่ะถ้าคนที่สนใจ สนใจอยากจะดูคอนเสิร์ตติดตามได้ที่ช่องทางไหนยังไง <c oughs> บ้างเพจชิงราย,ยุทธออเคสตราครับส่งมาแล้วก็จองได้เลยนะทางไม่เสร็จหรือใน <c oughs> ในโพสต์เติมก็จะมีเบอร์โทรผมอแต่ว่าส่งไม่เสร็จมาได้เลยครับจะเอากี่ที่ <c oughs> ที่ต้องต้องรู้จํานวนเพราะว่าเราจะได้เซตเก้าอี้ได้ถูกแล้วทางโรงแรมที่เป็นสปอนเซอร์เขาจะได้เตรียรมอาหารขายได้ถูกแค่นั้นเองอจริงๆเปิดให้เข้าฟรีเลยหมดก็ได้แต่ว่าต้องรู้ยอดไม่งั้นเดี๋ยวเขาเตรียมอาหารมันเกินหรือถ้ามันเต็มจนล้นแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้นะใช่ครับปกติเนี่ย แขกคนดูต่อให้ล้นยังไงเขายืนดูเขาไม่เคยโกรธนะฮะเขามีความแต่เราอยากให้นั่งดูทุกคนจริงๆครับนั่งดูทุกคนจริงๆก็เผื่อว่ามีใครที่เไปเที่ยวเชียงรายพอดีแล้วก็เอ๊วันมันตรงกับที่มีคอนเสิร์ตเลยจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ให้ไปเอนจอยกันได้แบบฟรีๆด้วยแล้วก็ไปสนับสนุนทั้งศิลปินที่เดินทางไปแล้วก็ตัววงวงซ y o เนาะเชียงราย You Or ออ che ตราอ อ้ยวันนี้ได้ข้อคิดได้มุมมองหลายๆอย่างมามุเชื่อว่าคนฟังหลายคนฟังแล้วก็คงได้เอาสิ่งที่อาจารย์เล่ามาวันนี้กลับไปคิดไม่ใช่แค่เฉพาะคนดนตรีแต่แบบแม้กระทั่งคนทั่วไปเองอะมันมุว่ามันก็เอาไปปรับใช้กันได้หมดหรือแม้กระทั่งรัฐว <laughs> ันนี้รู้สึกพูดเรื่องนี้ไปนะเอกชนเอ่ยรัฐเอ่ยผู้สนับสนุนเอ่ยเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับหรือว่าถ้ามีใครที่แบบอยากสนับสนุน นาะมันเป็นศิลปะพวกนี้มันต้องการการสนับสนุนนะไม่ว่าจะเมื่อไหร่อ่ะจริงๆก็ตั้งแต่สมัยดูดีโมชาทไฮเดนะเขาก็เขาก็มีเจ้าคนในคนคอยสพอร์ตเนาะมีขุนนางคนรวยจนมายุคนี้ก็ยังต้องการอยู่ใช่ครับต้องการอยู่ใช่เพราะงั้นก็ติดต่อทางอาจารย์ออดได้ติดต่อพันมุกได้เหมือนกันหมดเลยว่าเราอยากให้วงการนี้เติบโตอยากให้เด็กๆมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขคนดูทุกคนมีความสุขค่ะ ก็เดี๋ยวเดินทางกับเชียงรายแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อกับพรุ่งนี้ครับตรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอสปอนเซอร์เพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตแอนิเมชันจาก<อ>ญี่ปุ่นมาเดินพศจิกาอันนี้ไงใครไปพอดีเดินพศจิกาได้ดูนะมีรอบเดียวที่เชียงรายด้วยนะครับเออมาจากญี่ปุ่นเลยนะเพราะงั้นต้องดูแล้วแหละว่าไปเชียงรายพอดีหรือเปล่าว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเชียงรายน่าจะเรียบร้อยแล้วสะอาดสดใส16พศจิกาไปเที่ยวลอ,อยกระทงแล้วก็ดูคอนเสิร์ตด้วยลอยกระทงพอดี ได้เลยก็ถ้าใครแวะไปก็ทักทายอาจารย์อจจนอดไปได้ในเชียงรายยูนออเคสตราในเพจ a c e b o o k ใช่ครับนะคะโหวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าอาจารย์นอดมาทเที่ยวกรุงเทพอีกก็ไว้คุยกันอีกรอบได้นะค,ะครับดีครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและผมปรเมศเลิกเกษมครับค,ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ เจนซีแอนคลาสิคอลมิวสิกับมุกนัทาควรขจร mm hmm.